สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันบ้างนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนนี้นะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันหน่อยนะครับโดยที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการถล่มฐานทหารรัสเซียที่บริเวณชุมชนแห่งหนึ่งแถวแถวแคว้นเคอร์ซอนนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนล่าตัวเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินไปพบกับทหารรัสเซียกลุ่มใหญ่อยู่ที่บริเวณชุมชนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านไบริฟกาแคว้นเคอร์ซอนนะครับซึ่งที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับมันก็เต็มไปด้วยทหารรัสเซียก็กำลังขนอะไรบางอย่างเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่แอร์คาดว่าที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นฐานทัพชั่วคราวของทหารรัสเซียและของในรถที่ขนเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้ทั้งเสบียงอาวุธกระสุนหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้แอดก็ไม่ชัวร์จริงๆนะครับต่อมานะครับที่บริเวณบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับเพื่อนๆก็เห็นควันขโมงลอยเหนือที่บริเวณบ้านหลังที่ทหารรัสเซียเพิ่งจะขนของเข้าไปในตอนแรกได้อย่างชัดเจนครับจากนั้นไม่นานนะครับที่บริเวณบ้านหลังใกล้ๆกันเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดตามมานะครับการโจมตีครั้งนี้นะครับแอดก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นการโจมตีจากอาวุธชนิดใดแต่ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับมันก็อยู่ห่างจากแนวหน้าประมาณ36กิโลเมตรมันก็อาจจะเป็นการโจมตีมาจากกระสุนปืนใหญ่นำวิถีแบบ Excalibur หรือจรวดนำวิถีแบบ GMLRS ยิงมาจากไฮมาก็ได้นะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีที่มีความแม่นยำรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงแบบนี้นะครับทหารรัสเซียพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ของพวกเขาก็น่าจะได้รับความเสียหายถูกทำลายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวหมู่บ้านไบรลิฟกาแคว้นเคอร์ซอนฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นคลิปการใช้จุดโดรนกามิกาเซ่บินถล่มทหารรัสเซียที่บนพื้นที่แถวแถวโนวาคาคอฟกาแคว้นเคอร์ซอนครับจากในคลิปนะครับทหารรัสเซียกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ได้ทำการขับรถซึ่งก็เป็นรถยนต์พลเรือนไปตามถนนแห่งหนึ่งที่บริเวณแถวแถวเขื่อนโนวาคาคอฟกาต่อมานะครับทางหน่วยข่าวกรองยูเครนเนี่ยก็น่าจะไปสืบทราบความเคลื่อนไหวดังกล่าวของพวกเขาได้นะครับจากนั้นยังตามด้วยการปล่อยเจ้าโดรนกามิกาเซ่บินล่าทหารรัสเซียกลุ่มนี้ที่กำลังขับรถอยู่โดยที่ทหารรัสเซียกลุ่มนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้ตัวนะครับว่ากำลังถูกเจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนบินติดตามอยู่นะครับทหารรัสเซียกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้ทำการวกรถกลับมาเพื่อจะหนีเจ้าโดรนกามิกาเซ่หรืออาจจะเป็นการหลงทางแล้วก็กำลังจะเลี้ยวกลับรถก็ได้นะครับอันนี้แอดก็ยังไม่ชวนครับแต่ในระหว่างที่กำลังทำการกลับรถอยู่เนี่ยไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนมันก็ได้บินพุ่งชนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นจากนั้นเนี่ยภาพมันก็ได้ตัดไปนะครับแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้นะครับมันก็เป็นโคโปรดักชันร่วมกันระหว่างทหารรัสเซียกับทหารยูเครนนะครับซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการเล่นจริงเจ็บจริงตายจริงนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของหน่วย M2 สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับเขื่อนโนวาคาคอฟกาฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับและเมื่อพูดถึงแคว้นเคอร์ซอนครับเราก็มาอัปเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้กันหน่อยนะครับโดยที่ข่าวนี้นะครับทางสื่อออนไลน์ของรัสเซียที่ติดตามความเคลื่อนไหวการสู้รบของทหารรัสเซียในแคว้นเคอร์ซอนอย่าง2 Major เนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าทางกองทัพยูเครนก็ได้มีการรวบรวมอาวุธหนักเอาไว้ที่บริเวณฝั่งขวาใกล้ๆกับแม่น้ำนีเปอร์อีกทั้งก็ยังมีการนำระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์มาประจำการเพื่อให้ครอบคลุมตำแหน่งที่ตั้งฝั่งขวาของแม่น้ำนีเปอร์แถวๆหมู่บ้านคลินสกี้ที่ทางยูเครนครอบครองอยู่ด้วยนะครับอีกทั้งในตอนกลางคืนเนี่ยหน่วย SDF หรือว่าหน่วยรบพิเศษของยูเครนรวมทั้งหน่วย GUR หรือว่าหน่วยข่าวกรองยูเครนเนี่ยก็พยายามจะเคลื่อนไหวที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับอีกทั้งก็ยังมีการใช้ปืนครกขนาด120มม.ยิงถล่มทหารรัสเซียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาเราวงเล็บทหารรัสเซียก็กำลังรอการประชุมระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มแม่น้ำนีเปอร์อยู่เพื่อหารือปัญหาเร่งด่วนรวมถึงปัญหาการสื่อสารและการจัดหาแต่ขณะนี้การประชุมเนี่ยมันก็ได้ถูกเลื่อนออกไปเฉยทางด้านวอร์กอนโซก็เป็นอีกหนึ่งสื่อโปรรัสเซียก็ได้ทำการอัปเดตสถานการณ์ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้แถวหมู่บ้านคลินสกี้เพิ่มเติมนะครับว่าทางกองทัพยูเครนเนี่ยก็ได้พยายามจะขยายพื้นที่ควบคุมมาใกล้ๆกับเมืองพิชนิปกาแล้วก็เมืองพอยมาแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนอกจากนี้ทางรัสเซียเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์หัวสะพานของยูเครนที่บริเวณหมู่บ้านคลินสกี้ได้แล้วมันก็ยังมีรายงานจากแหล่งข่าวอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยก็ทำการจัดแนวป้องกันใหม่ที่บนใกล้ๆกับทางหลวง M14 ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางรัสเซียเนี่ยจะไม่สามารถผลักดันให้ทหารยูเครนออกจากหมู่บ้านคลินสกี้กลับไปยังฝั่งขวาของแม่น้ำนีเปอร์ได้นะครับ
และทางยูเครนเนี่ยก็ได้กำลังเสริมหน่วยรบพิเศษและนาวิกโยธินเพิ่มเติมที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้อีกนะครับแน่นอนนะครับว่าความเคลื่อนไหวของทหารยูเครนเนี่ยมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแอดคาดว่าอีกไม่นานเนี่ยทางยูเครนก็น่าจะมีการขนอาวุธหนักข้ามไปยังฝั่งขวาของแม่น้ำนีเปอร์อย่างแน่นอนครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องมาติดตามสถานการณ์ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้อย่างใกล้ชิดนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มกลุ่มรถบรรทุกของทหารรัสเซียที่กำลังรีซัพพลายของที่บริเวณโกดังแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมแบบช้าของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินไปพบกับกลุ่มรถบรรทุกประมาณ4คันของทหารรัสเซียก็จอดอยู่ที่บนโกดังแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่ารถบรรทุก4คันเนี่ยก็น่าจะกำลังทำการรีซัพพลายที่บริเวณโกดังแห่งนี้นะครับซึ่งในโกดังแห่งนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบสถานที่แน่ชัดนะครับว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็พอจะคาดเดาได้นะครับว่าไอ้ที่บริเวณโกดังดังกล่าวเนี่ยมันก็น่าจะอยู่แถวแถวบักมุดหรือไม่ก็โซเลดานะครับเพราะว่ากองพลน้อยปืนใหญ่ที่43ยูเครนเนี่ยก็เป็นเจ้าของคลิปนี้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ประจำอยู่ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับต่อมานะครับที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับการระเบิดดังกล่าวครับตามรายงานแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นการยิงโจมตีมาจากเจ้าจรวด GMLRS ที่ยิงมาจากไฮมาโดยมีเจ้าโดรนแบบชาร์กเป็นผู้ตรวจการหน้าคอยระบุพิกัดเป้าหมายให้นะครับและจรวดที่ยิงมาเนี่ยก็จะเป็นจรวดแบบ M30A1 ที่มีเม็ดทังสเตนกว่า 180,000 เม็ดมันก็ทำให้การโจมตีครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่โดนเป้าหมายโดยตรงเนี่ยแต่เจ้ารถบรรทุกมันก็ได้รับความเสียหายจนเกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงขึ้นเต็มไปหมดนะครับพอเม็ดทังสเตนเนี่ยมันก็ได้พุ่งโจมตีเข้าใส่นะครับต่อมานะครับรถบรรทุกคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับไอ้การระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวคาดว่าไอ้รถบรรทุกคันนี้นะครับมันก็น่าจะขนกระสุนขนวัตถุระเบิดมาด้วยเมื่อถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายเนี่ยไอ้กระสุนและระเบิดที่ขนมามันก็ได้เกิดมีการระเบิดตามมานะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับรถบรรทุกพร้อมเสบียงแล้วก็กระสุนของทหารรัสเซียเนี่ยก็น่าจะถูกทำลายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยปืนใหญ่ที่43สถานที่เกิดเหตุก็คาดว่าน่าจะอยู่แถวแถวบักมุดหรือไม่ก็โซเลดานะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้เราก็มาปิดท้ายกันด้วยการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่บินถล่มเจ้ารถ BMP-2 ที่ติดตั้งชุดรบแบบเบรสโซกซึ่งชุดรบแบบเบรสโซกเนี่ยมันก็เป็นการนำเจ้าจรวดต่อต้านรถถังนำวิถีแบบคอร์เนตจำนวน4ท่อยิงมาติดตั้งไว้บนเจ้ารถเกราะแบบ BMP-2ซึ่งมันก็ทำให้รถคันนี้เนี่ยสามารถโจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นดินได้กว่า8กิโลเมตรอีกทั้งก็ยังสามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศได้กว่า10กิโลเมตรนะครับต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการส่งไอ้เจ้าโดรนกามิคาเซ่มานะครับไอ้เจ้าโดรนกามิคาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้ทำการบินไปทักทายเจ้ารถ BMP-2 ที่ติดตั้งชุดรบแบบเบรสโซกคันนี้นะครับไอ้เจ้าโดรนกามิคาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้ทำการทักทายด้วยการพุ่งเข้าชนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าถึงแม้ว่าเจ้ารถ BMP-2 ติดตั้งชุดรบแบบเบรสโซกคันนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติสามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศได้กว่า10กิโลเมตรแต่มันก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งไอ้เจ้าโดรนกามิคาเซ่ของยูเครนที่บินเข้าไปทักทายมันจนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวๆแคว้นโดนเน้นนะครับสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดูเดือดครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ